ปิดโมเมนต์ที่นุ่นและต๊อดช่วยกันตัดเค้กในปาร์ตี้วันเกิดสามีแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์ความหวานมาให้แฟนกลับติดตามกันสักเท่าไหร่นะคะแต่นุ่นและสามีนักธุรกิจก็ไม่พลาดค่ะที่จะเก็บภาพความสุขต่างๆเอามาอวดให้ได้เห็นกันแต่ล่าสุดนี้มีโมเมนต์ความหวานเกิดขึ้นในวันเกิดของสามีทำเอาแฟนคลับหลายคนที่ถึงกับฟินไปตามๆกันแล้วค่ะเมื่อได้เห็นภาพที่ Instagram ของเตยปรีรติเป็นน้องสาวคนสุดท้องของบ้านพี่รมภักดีได้ออกมาเผยภาพหนุ่มต๊อดปิติแบบเรียบง่ายสวยภายในบ้านมีโมเมนต์ความน่ารักขณะที่สองสามีเขาช่วยกันค่ะในการตัดเค้กวันเกิดนั่นเองเป็นเค้กวันเกิดของคุณสามีนั่นเองค่ะแต่เสียดายนะคะทั้งคู่เนี่ยยังไม่มีทายาทแล้วค่ะยังไงก็คงต้องรอติดตามและส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่กันด้วยค่ะ